วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแปลว่าค่ะภัทรวีบุญประเสริฐในไลฟ์คืนนี้นะคะมาพร้อมกับข่าวด่วนซึ่งเป็นข่าวที่พวกเราเองก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเลยนะคะกับการหายตัวไปของอดีตนักร้องสาวน้องเมย์จิรนันท์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่ของน้องเนี่ยทั้งแจ้งความและโพสต์ Facebook ให้ชาวโซเชียลเนี่ยช่วยกันชี้เบาะแสแล้วตอนนี้น้องเมย์เองก็ป่วยซึมเศร้าอย่างหนักนะคะคุณแม่ของน้องเมย์จิรนันท์ค่ะได้โพสต์ Facebook ประกาศว่ามีเรื่องขอความช่วยเหลือจากทุกท่านเลยตอนนี้น้องเมย์จิรนันท์กิจประสานอดีตนักร้องยุค90ค่าย RS ขับรถออกไปจากบ้านตั้งแต่เวลา 3:00 เช้าวันนี้ค่ะแล้วก็จนถึงขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้พิกัดสุดท้ายจากกล้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือบริเวณอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นะคะใครพบเห็นหรือติดต่อได้ค่ะกรุณาแจ้งกลับคุณแม่ด่วนนะคะคุณแม่เป็นห่วงและเครียดมากๆน้องเมย์ใส่เสื้อสีขาวกางเกงช้างออกไปนะคะทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนรีบติดต่อไปยังคุณแม่ของน้องเมย์ค่ะคุณแม่วจีรับสายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วร้องไห้เป็นระยะบอกว่าเมื่อคืนน่ะแม่ลูกทะเลาะกันแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดแล้วก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนแต่ว่าก่อนนอนน่ะแม่ก็เห็นว่าเมย์ไลฟ์ใน TikTok แล้วร้องไห้ด้วยปกติแม่ลูกจะไลฟ์ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้เพิ่งทะเลาะกันแม่ก็เลยไม่ได้เข้าไปไลฟ์ด้วยแล้วแม่ก็หลับไปตื่นมา 6:00 นเช้าน้องเมย์ไม่อยู่ละเขียนจดหมายทิ้งไว้ที่ตู้วางรองเท้าแม่เรียกว่าเป็นจดหมายลาตายเพราะว่าบอกรายละเอียดหมดว่าจัดแจงอะไรให้แม่บ้างนะคะซึ่งคุณแม่ได้ช็อกไปเลยแล้วเอาจดหมายไปแจ้งความตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านก็เห็นว่าน้องเมย์ขับรถออกไปด้วยความเร็วตอน 3:00 ค่ะแม่เผยอีกว่าเมย์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่ต้นปีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆเมย์มีภาวะเครียดตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะว่าธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบแต่แม่ไม่เคยตำหนิลูกเลยตอนนี้แม่เป็นห่วงเมย์มากกลัวลูกจะคิดสั้นเพราะว่าเคยทะเลาะกันเป็นปัญหาภายในบ้านแล้วลูกก็เคยหนีออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะเมย์เอาไปแค่โทรศัพท์และกระเป๋าไม่มีเสื้อผ้าติดไปเลยแล้วตอนนี้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ค่ะแม่ห่วงกลัวลูกจะคิดสั้นเพราะเมย์เคยมาขอชีวิตคืนจากแม่ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงคุณแม่นะคะแม่กับเขาทะเลาะกันนะคะแล้วแม่ก็หลับไปตื่นมาอีกที 6:00 นเช้าก็ไม่เห็นเขาเขาก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ค่ะเป็นจดหมายที่เขาลาตายเพราะว่าเขาทัดจัดแจงเลยตอนไรไว้แม่หมดแล้วเขาบอกเป็นข้อเลยว่าทำอะไรไว้ให้แม่บ้างแม่ก็เลยกลัวว่าเขาจะทำอย่างนี้ก็พูดคือเมย์อ่ะเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมานานแล้วแล้วบางทีคำพูดของเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามันคงจะไปทำให้เขาดิ่งหรืออะไรนี่แหละเขามีอาการตั้งแต่ต้นปีอ่ะแต่แม่ก็พยายามสังเกตว่ามันอาการนี้หรือเปล่าแต่มันชัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะแม่ก็เลยพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลวราลุมค่ะค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าน้องเป็นหนักขนาดไหนบ้างคะแม่ก็เขาก็เป็นถึงขั้นที่จะกินไม่อยากอยู่เขาเคยมาขอชีวิตกับแม่ว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาเหนื่อยจริงๆเขาเคยมีอาการหรือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะหรือครั้งแรกเคยมีค่ะช่วงที่มีข่าวของเรื่องสายาไซยาไนด์อ่ะค่ะเขาก็มาสารภาพกับแม่ว่าเขาก็สั่งซื้อแต่มันสั่งไม่ได้แล้วก็เขาก็สั่งซื้อพวกเตาอั้งโล่เลยมาค่ะแม่แล้วก็ล่าสุดเขาก็ไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะขับรถลงน้ำไปเลยแม่ก็กลัวเรื่องนี้ค่ะค่ะแต่เขาไม่เคยหนีออกจากบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่เมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโรคเนี้ยเขาไม่เคยทำแบบนี้ตั้งแต่ที่เขาเป็นนะคะก็ทำอย่างนี้มา2ครั้งครั้งเนี้ยครั้งที่2ค่ะตอนนั้นน่ะเขาหนีไปแล้วเขาส่งข้อความมาคือเขาปิดโทรศัพท์หมดเลยแล้วเขาส่งข้อความมาบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะหนูอยู่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูสบายใจแล้วหนูจะกลับอันนั้นแม่ก็เลยโล่งใจไปได้ว่าเขายังมีสติอยู่ยังคิดถึงแม่แต่ตอนนี้เขาปิดโทรศัพท์อะไรไปหมดเลยแม่คะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องแบบได้ยินอยู่หรือมีคนที่อยู่กับน้องไม่อยากบอกอะไรกับน้องบ้างคะแม่ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พูดมันเป็นเรื่องที่แม่หวังดีกับลูกทุกเรื่องถ้าไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรแม่จะไปโกรธแม่จะไปโทษขอให้พูดด้วยค่ะลูกจะทิ้งแม่ไว้อย่างนี้ไม่ได้เรามีกันแค่สองคน
อยากบอกเขาแค่นี้ให้เขานึกถึงตัวเองนึกถึงแม่มากๆฟังอย่างนี้แล้วใจคอไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกลางปีที่แล้วอ่ะน้องเมย์เพิ่งจะขึ้นคอนเสิร์ตรีวิเนียนกับศิลปิน RS อยู่เลยแล้วก็ยังดูสดชื่นนะคะแล้วภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ 2-3 วันก่อนเนี่ยยังไปปฏิบัติธรรมกับแม่อยู่เลยแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีการไลฟ์ TikTok กันแม่ลูกยังดูน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดู TikTok กันนะคะว่าเนี่ยเค้ายังดูสดชื่นยังไงจะรู้ว่าตัดต่อสักจริงก็เป็นแม่ลูกที่มีความสนิทสนมกันมากเลยนะถ้าคุณผู้ชมจะนึกออกเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วน้องเมย์เนี่ยเขาก็เป็นข่าวนะคะคือศัลยกรรมทำพิษค่ะแล้วที่ผ่านมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะกำลังใจจากคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่รู้เบาะแสนะคะแจ้งด่วนๆเลยนะคะหรือแม้ว่าน้องเมย์ถ้าหากว่าดูอยู่เนี่ยรีบกลับบ้านนะคะคุณแม่เป็นห่วงส่วนทางนี้เดี๋ยวจะตามข่าวไปเรื่อยๆแล้วต้องการจะได้รับข่าวดีว่าน้องเมย์ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปค่ะแล้วพาคุณผู้ชมมาที่ข่าวต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับความเสมอภาคของทุกเพศเลยเพราะว่าในที่สุดค่ะทางสว.นะคะก็เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วค่ะในที่สุดธงสีรุ้งก็ได้บอกสะบัดอย่างสง่างามในเดือนไพร์มันค่ะเมื่อสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยเสียงข้างมากกับคะแนน130เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง18เสียงหลังการพิจารณา3ชั่วโมงเต็มซึ่งทันทีที่รู้ข่าวเหล่าคนบันเทิงที่สนับสนุนให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยทั้งมดดำคชาภาบุโกธนัชพันธ์และบูดี้วุฒิธรก็เดินทางไปรวมตัวที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมยินดีกับสิทธิความเท่าเทียมทางเพศที่รอคอยมานานค่ะเขาบอกว่ามากกว่า20ปีแล้วนะสำหรับการรอคอยสำหรับสมรสเท่าเทียมวันนี้คือความเท่าเทียมความเสมอภาคก็เกิดขึ้นในประเทศแรกของเซาท์อีสเอเชียแล้วนะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ววันนี้ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอีกมิตินึงแล้วฮะเปลี่ยนไปที่ว่าจะไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ฮะสำหรับบุโกก็ดีใจแทนสำหรับทุกๆคนที่มีคู่ด้วยนะคะก็รอคอยกันมานานหลายสิบปีด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะก็วันนี้เนี่ยได้ใช้พรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยค่ะประตูวันที่2ที่3ที่4ยังจะตามมาอีกเยอะๆเพราะว่าสิ่งที่ชาว LGBTQ เรียกร้องอ่ะไม่ได้เรียกร้องเพื่อกลุ่มบุคคลหรือว่าเฉพาะกลุ่มแต่เราเรียกร้องเรื่องปกติพื้นฐานทั่วไปที่มนุษย์ควรจะได้คือเราต้องการให้มาทัดเทียมและเท่าเทียมกันเท่านั้นไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เราก็เป็นเรียกว่า LGBTQ หรือเป็นการแสดงละครเกย์คนแรกของเมืองไทยแล้วเราก็อยู่ต่อยาวไปจนถึงยุคนี้เราก็รู้สึกว่ายุคนี้มีอิสระและเสรีมีความสุขมากกว่าที่แล้วเราต้องคอยเก็บคอยกดคอยแอบคอยซ่อนเดี๋ยวนี้เหรอคะอิสระเสรี New Freedom เท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไม่มีเพศสภาพอื่นใดอะไรก็ตามคนเราเท่ากันหมดค่ะด้านเบนฉลาดทิศที่บินไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มถึงออสเตรเลียเมื่อ5ปีก่อนและฝันอยากจะจดทะเบียนสมรสในบ้านเกิดก็ใกล้ฝันเป็นจริงเต็มทีค่ะในทางกฎหมายทั่วโลกมันรองรับหมดแล้วแต่ว่าพอในเมืองไทยเวลาเราคิดว่าเราอยากจะทำประกันชีวิตให้เขาอะไรแบบเนี้ยทำไม่ได้ก็จะแบบว่าจดทะเบียนกันได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยเราก็บอกว่ามันไปอีกก้าวนึงแล้วนะวันนึงมันเห็นว่าสิ่งนี้มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าวันนึงความเท่าเทียมกันมันจะเกิดขึ้นชาว LGBTQIA+ มันทุกคนรู้รับทราบว่ามันมีอยู่จริงอ่ะ
เราควรจะให้สิทธิ์เขาเท่าเทียมกันถ้าเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนอ่ะเราควรจะให้สิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ต้องการว่า LGBTQIAN+ ต้องการมากกว่าใครนะผมแค่ต้องการความเท่ากันชื่นชมกับบุคคลเหล่านี้หน้าที่เขาออกมาเรียกร้องเพราะว่าการที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางทีมันไม่ได้แค่ว่าเราคิดอยู่ในหัวว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกมันต้องมีคนแบบนี้ที่จะออกไปแอคทีฟให้เราโดยกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีการบังคับใช้ภายใน120วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศที่3ในทวีปเอเชียที่มีสมรสเท่าเทียมนะคะต่อจากไต้หวันแล้วก็เนปาลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยกับความรักของทุกรูปแบบเลยนะคะลำดับถัดไปค่ะจะพาไปพบกับผู้หญิงงานชุกพี่ต่ายเพ็ญพักค่ะงานชุกอย่างนี้มา50ปีแล้วพี่ต่ายเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่ตอนอายุ10กว่าขวบตอนนี้60กว่าขวบค่ะงานยังแน่นอยู่เลยเกือบ48ปีในวงการบันเทิงนักแสดงตัวแม่ต่ายเพ็ญพักไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วและจอเงินเลยแถมโชว์ฝีมือระดับขึ้นหิ้งมาแล้วเกือบทุกบทบาททั้งร้ายดีผีคนบ้าแม้แต่แนวยูริหรือหญิงรักหญิงก็จัดหนักมาแล้วจนรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวกับงานแสดงเพราะบทบาทเริ่มวนมาซ้ำๆกระทั่งถึงทางตันสำหรับการแสดงค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นทางตันอะทางตันสำหรับนักแสดงจริงๆอะพี่อยากได้บทอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นเพราะว่าถ้าเราได้บทอะไรที่แตกต่างปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะได้เครดิตในการเล่นของเราได้มันเหมือนแบบมันจะไม่มีอะไรจำเจอ่ะถ้าเกิดเราได้บทที่เคยเล่นแล้วมันเครดิตไม่ออกแล้วอ่ะด้วยวัยด้วยตอนเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกบทอยากได้บทอะไรที่เราสามารถเรียนรู้การแสดงขึ้นไปอีกได้มันได้ใส่อะไรสีสันตัวละครมากขึ้นก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกบทนิดนึงเวลาจะรับละครมีแนวไหนไหมคะที่พี่ตายยังไม่ได้เล่นโรคจิตมันเยอะมากโรคจิตพี่ว่าบทโรคจิตอ่ะมันมีโรคจิตหลายแบบเนาะเพราะเรายังไม่เคยเล่นแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าบ้านเราด้วยสังคมบ้านเราเนาะนักแสดงรุ่นใหญ่วัย63ปีเผยบทท้าทายที่เซอร์ไพรส์แฟนๆสุดๆต้องยกให้แนวยูริซึ่งหากมีเรื่องไหนบทน่าสนใจอีกแม่ต่ายก็อาจจะหวนคืนสังเวียนให้แฟนๆได้จิ้นกันอีกครั้งค่ะจากรุ่นใหญ่นะคะก็มารุ่นลูกแล้วกันนะคะตะมุตะมิของพี่นุนิวค่ะไม่รู้ว่าที่ไปทริปหวานกับซีเนี่ยยังไงคะไปฉลองในเอนเตอร์เทนของเราหรือเปล่าแบบได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยออกปากว่ายังไม่ชินกับตำแหน่งขวัญใจมหาชนจากเวทีอันทรงเกียรตินายตะเทียนอวอร์ด2024ค่ะหนุ่มหน้าหวานเจ้าของฉายาลูกชายแห่งชาตินุนิวชวรินทร์ที่เคลียร์คิวมาทักทายแฟนๆนายตะเทียนเมื่อเช้านี้พร้อมเผยว่าได้รางวัลมานอนกอด1สัปดาห์แล้วแต่ความปลื้มปิติและนาทีประกาศชื่อยังประทับแน่นอยู่ในใจคุ้มกับที่ก่อนหน้านี้ทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ให้มหาชนได้เห็นว่าตนนั้นคู่ควรกับตำแหน่งขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงหลังมีเวลาว่างก็เลยชวนคู่จิ้นหนุ่มสี่พฤกษ์จัดทริปทะเลว่าหวานติดเกาะกัน2ต่อ2จนแฟนคลับแซวว่าเป็นทริปฮันนีมูนเหรอจ๊ะมันสู้ทริปฮันนีมูนไหมผมว่าอาจจะหวานกว่าก็ได้นะก็เห็นแฟนๆบอกว่าแบบอยากให้ไปเที่ยวแบบนี้กันนานแล้วครับเทคแคร์ครับอยู่นู่นแบบก็อยู่กันแค่2คนนะครับมันก็ต้องดูแลกันเองแหละครับเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลไม่ชาร์จมากเลยครับแบบก็ไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะได้พักหรือเปล่าหรือไปแล้วเหนื่อยกว่าเดิมไม่รู้ครับเพราะว่าทำกิจกรรมเยอะมากเลยครับจากที่ลงสตอรี่ไปก็คือไปถึงแล้วก็มีไปน้ำตกซึ่งตอนไปน้ำตกก็คือต้องเดินแบบเหมือนเดินเข้าป่าแล้วปีนตามหินอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คุยกับเฮียว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างไปมาดีสักทีครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าถ้าไปก็คงต้องไปหลังคอนเสิร์ตครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องจริงจังกับคอนเสิร์ตแล้วครับชาร์จแบตเติมพลังมาแบบเต็มร้อยนูนิวก็พร้อมลุยเต็มที่กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนูนิว First Concert Dream Catcher 10-11 สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะน่ารักนะสมกับรางวัลขวัญใจมหาชนเลยว่าคุณผู้ชมเห็นเสื้อที่พี่แป๋วใส่อยู่ตอนนี้ไหมคะโดราเอมอนและผองเพื่อนค่ะถ้าอยากได้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่ทั้งสนุกและให้สุขภาพแข็งแรงนะคะโดราเอมอนรันค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงสนามที่3แล้วสนามที่3นี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชค่ะบริเวณลานนวมินทร์นะคะสวนสาธารณะบุ่งตะหลัววันที่14กรกฎาคมนี้เปิดสมัครแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กเนี่ย750บาทค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่750บาทวิ่ง2ระยะคือ4กิโล
โลเมตรและ10กิโลเมตรรับจำนวนจำกัดนะ 2,500 คนเท่านั้นเองเสื้อผู้เข้าแข่งขันน่ารักน่าสะสมนะคะเหรียญที่ระลึกก็น่ารัก FC โดราเอมอนเนี่ยห้ามพลาดเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook โดราเอมอน Run Thailand ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ